สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับทริป Memory Tourer ของเราวันนี้เรามีเรื่องอะไรดีๆมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับทริปประจำสัปดาห์ของเราวันนี้วันนี้ก็เรามาอยู่ที่บรรยากาศภายนอกเหมือนเดิมค่ะมาพร้อมกับรถคันที่เราจะเดินทางกันนะคะใช่ค่ะของเรานั่นเองค่ะแล้วก็เราอยู่ที่สระบัวสงขลานั่นเองครับผมบรรยากาศดีๆแบบนี้เราก็มาพูดคุยกันเช่นเดิมนะคะครับสัปดาห์นี้คุณพงษ์ได้ทำการบ้านเกี่ยวกับเส้นทางตลอดทั้งทริปของเรามาแบบคร่าวๆให้เพื่อนๆฟังมาอัปเดตกันนะคะครับค่ะก็วันนี้ผมถือแผนที่ทางหลวงประเทศไทยมาด้วยนะครับค่ะถือว่าเป็นอุปกรณ์นึงที่เราจะใช้นะมีอะไรสำคัญในการใช้อุปกรณ์ตัวนี้บ้างคะก็หลักๆก็คือได้บอกเส้นทางหลวงทางรองแล้วก็แผนที่ตัวนี้คืออัปเดตใหม่ล่าสุดถือว่าใช้เดินทางได้ดีใช่ใช้ควบคู่กันไปกับ GPS เนาะมาเริ่มเส้นทางของเราเลยดีกว่าเส้นทางวันแรกไปไหนบ้างเอ่ยเริ่มสตาร์ทจากบ้านเราที่หาดใหญ่เลยเส้นทางวันแรกของเราเริ่มจากหาดใหญ่ไปชลบุรีนะครับค่ะระยะทางเนี่ยใช้ระยะทางเกือบ 1,000 กิโลเลยทีเดียวก็ยาวหน่อยแต่ว่าก็เส้นทางก็ทำให้เราแบบได้ท่องเที่ยวได้ยาวขึ้นได้ไกลขึ้นได้ค่ะสำหรับวันแรกเราก็แวะน้อยลงระยะทางก็มากหน่อยนะคะครับก็ไปที่ชลบุรีนั่นเองวันที่2ก็เป็นชลบุรีไปสุรินทร์นะครับผมใช่ค่ะระยะทางลดลงครึ่งนึงเลยค่ะคุณพงษ์ก็ประมาณนี้วันที่3ก็จะเป็นสุรินทร์ไปอุบลราชธานีสุรินทร์อุบลราชธานีใช้ระยะทางแค่200กิโลทำไมถึงน้อยมากสำหรับวันนี้เราได้มีเวลาเดินทางที่น้อยลงแล้วก็ได้มีเวลาเดินทางท่องเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์มากขึ้นใช่เพราะเรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่เราตั้งใจที่จะไปตั้งใจจะไปคือนึกถึงอีสานต้องเป็นสถานที่อย่างเช่นเขาเฉลียงผาแต้มผาชนะใดอุบลราชธานีนครพนมเป็นจุดต่อไปที่เราจะเดินทางไปที่นครพนมแล้วก็ใช้ระยะทางไม่มากเหมือนกันเส้นนี้เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่เราจะใช้รถมอเตอร์ไซค์คันนี้นะฮะเดินทางริมตะเข็บชายแดนโดยใช้เส้นริมฝั่งโขงตั้งแต่อุบลราชธานียาวไปถึงนครพนมเลยครับเราจะเห็นฝั่งริมฝั่งโขงสวยงามทีเดียวใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นการเสพความสวยงามเส้นทางนี้แล้วเรารอชมดูนะคะออกจากนครพนมในคืนต่อไปค่ะเราก็จะไปหยุดอยู่ที่บึงกาฬทำไมต้องเป็นบึงกาฬเป็นจังหวัดที่ไม่เคยไปแล้วเราก็อยากแวะไปมากเป็นจังหวัดที่ผมอยากจะพาครอบครัวของเราเนี่ยไปดูภูทอกภูสิงห์ภูสิงห์นี่คลายแม็กก็คือจะเป็นหินสามวานหินสามวานก็มีวานพ่อวานแม่วานลูกนะคะไปดูว่าน่าสนใจแค่ไหนเราต้องไปถึงให้ได้นะคะถือว่าเป็นคลายแม็กหลักๆที่เราจะเก็บความสนุกสนานระหว่างทริปเนี่ยมาฝากเพื่อนๆกันแล้วเราก็คืนต่อไปจากบึงกาฬนะคะเราก็จะออกเส้นทางบึงกาฬแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่เชียงคานเชียงคานนะคะเชียงคานเป็นอีกที่นึงที่เราเนี่ยตั้งใจว่าจะไปปีที่แล้วแล้วใช่เพราะว่าด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรทางนี้เราต้องตั้งใจให้ได้ใช่ค่ะถือว่านะคะตลอดทริประยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นคลายแม็กซ์จุดสำคัญที่เราตั้งใจที่จะไปเยี่ยมชมโซนของภาคอีสานกันแล้วนะคะถือว่าครบถ้วนกระบวนความตามนี้เนี่ยก็เราก็จะเริ่มไต่ระดับลงมาแล้วระยะทางที่เหลือเราก็คงไม่ต้องพูดถึงนะเราก็ถือว่าเราได้ทำตามที่ตั้งใจไว้แล้วใช่ค่ะสำหรับที่อีสานเผื่อจะมีอะไรโนแพลนมากกว่านี้ก็เป็นการเพิ่มเติมแล้วก็หักลบกันไปอยู่ในทริปนะคะก็จะเป็นการไต่ระดับลงมาจากเชียงคานเพชรบูรณ์กรุงเทพประจวบคีรีขันธ์แล้วก็สิ้นสุดหัวหินแล้วก็มาสิ้นสุดที่หาดใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นเส้นทางคร่าวๆแหละใช่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเส้นทางของเราในการเดินทางกับครอบครัวค่ะและนอกวันนี้นอกจากมาอัปเดตเส้นทางให้เพื่อนๆได้ทราบกันเราก็จะมาอัปเดตการผลิตเสื้อของเราที่จะออกมาเป็นตัวแล้วนี่เป็นไงล่ะค่ะก็เป็นเสื้อที่เราได้เกริ่นแบบไว้ในคลิปที่แล้วนะคะเป็นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังค่ะนี่นะฮะเสื้อทิปของเราโลโก้เลข3เด่นชัดแล้วก็ด้านหลังจะเป็นชื่อแล้วก็ Facebook และเราก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอีกหนึ่งท่านกับ Street Rider นะคะที่สนับสนุนเสื้อสวยๆของเราในทริปนี้ด้วยนะคะก็หลักๆก็ประมาณนี้นะครับอาทิตย์หน้ามีเรื่องราวดีๆอะไรอัปเดตให้ฟังนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งนะครับแต่เดี๋ยวทำไมลูกเราไปไหนตั้งครับวันนี้หน่อยลูกรอบหน้าเราอาจจะมาเจอในสถานที่ไหนต้องรอติดตามชมครับมาแล้วเจ้านายเราตั้งสวัสดีครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวนะป้ามานี่ก่อนระวังยืนอยู่ตรงนี้เลย
คและสัปดาห์หน้าเราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับการเดินทางทริปอีสานของเราเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็จะมาพบเจอกันใหม่นะคะบอกเพื่อนๆเราติดตามเราได้ที่อะไรติดตามได้ที่แฟนเพจADB พงยูนิตเอาไปเอาไปติดตามเราได้ที่ไหนลูกได้ที่แฟนเพจ ADB พงยูนิตหรือว่า YouTube ได้ไปเลยโอเคเดี๋ยวเราจะแล้วก็แฟนเพจแฟนเพจที่ไหนลูกมีแฟนเพจด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปประจำสัปดาห์นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย